Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast เคลื่อนไหวแล้วก้าวไกลโหมโรงเปิดตัวชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครชูสโลแกนพร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพก้าวไกลโหมโรงเปิดตัวผู้ว่ากรุงเทพมหานครปล่อยป้ายรถตุ๊กๆ CIA ชูสโลแกนพร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพเตรียมเปิดตัวผู้สมัคร23มีนาคมนี้มั่นใจคนกรุงรู้จักดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคก้าวไกลได้เปิดตัวแคมเปญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้สโลแกนพร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพโดยในช่วงเช้ามีการติดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดระบุข้อความหมดเวลาซุกปัญหาไว้ใต้พรมพร้อมโลโก้พรรคก้าวไกลในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นสะพานผ่านฟ้าซอยทองหล่อช่องนนทรีย์หัวลำโพงโดยติดป้ายข้อความบนรถตุ๊กๆและรถสองแถวรวมถึงรถเข็นขายอาหารต่อมา Facebook Fanpage พรรคก้าวไกลโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า47ปีที่กรุงเทพมีผู้ว่าจากการเลือกตั้งเราได้อะไร47ปีมีปัญหาอะไรบ้างที่ถูกซุกไว้ใต้พรมเลือกตั้งรอบนี้พรรคก้าวไกลมีภารกิจสำคัญคือการส่งแคนดิเดตผู้ว่าที่พร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่เกรงใจทุนใหญ่ผู้มีอิทธิพลและไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนเมื่อถึงยามคับขันหมดเวลาซุกปัญหาไว้ใต้พรมถึงเวลาเลือกผู้ว่าที่พร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพพบกัน23มกราคมนี้ทั้งนี้พรรคก้าวไกลยังไม่เปิดเผยชื่อผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคแม้จะมีกระแสคาดเดาจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าสาเหตุที่พรรคไม่ได้เปิดชื่อผู้สมัครแต่เลือกเปิดสโลแกนก่อนคือการเป็นผู้ว่าที่พร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพเพราะพรรคเชื่อว่าคนที่จะมาเป็นผู้สมัครจะเป็นใครไม่สำคัญเท่าเขาหรือเธอจะเป็นผู้ว่าแบบไหนนายวิโรจน์กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือผู้ว่าคนนั้นจะต้องพร้อมชนทุกปัญหาพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่เกรงใจทุนใหญ่ผู้มีอิทธิพลและไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนเมื่อถึงยามคับขันทั้งนี้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพของพรรคก้าวไกลจะเป็นใครนั้นตนยืนยันว่าได้เห็นในวันที่23มกราคมนี้แน่นอนและจะเป็นบุคคลที่ประชาชนทั่วประเทศรู้จักเป็นอย่างดีน่าสังเกตว่ากำหนดวันเปิดเวทีหาเสียงปราศรัยใหญ่ของพรรคก้าวไกลในพื้นที่เขต9จตุจักรหลัก4คือวันเสาร์ที่22มกราคมก่อนการเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกล1วันขณะเดียวกันหลังการเลือกตั้งซ่อมเขต1ชุมพรและเขต6สงขลาเพียง1วันแคมเปญการเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพของพรรคก้าวไกลก็ถูกลอนซ์ออกมาอย่างเป็นระบบจุดขายอันสะท้อนเอกลักษณ์ของพรรคก้าวไกลสืบเนื่องจากพรรคอนาคตใหม่คือความพร้อมที่จะชนกับปัญหาเพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างของประเทศชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลนำเอาวาระการเลือกตั้งซ่อมเขต9จตุจักรมาร้อยเชื่อมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพในอนาคตอันใกล้สวนทางกับข้อเสนอยุทธศาสตร์การเมืองยืนยันว่าการดำรงอยู่ทางยุทธศาสตร์เป็นเรื่องและเป็นสิทธิอัตตะวินิจฉัยของแต่ละพรรคแต่ละพรรคต่างดำรงอิสระแห่งตนอย่างเต็มที่ทุกอย่างดำเนินตามที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยให้คำตอบต่อคำถามที่บางพรรคการเมืองพยายามเสนอยุทธศาสตร์ร่วมในการต่อสู้กับเผด็จการผ่านกระบวนการเลือกตั้งนั่นคือหากบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคงไม่จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นอุบัติแห่งอนาคตใหม่จึงมาจากสภาพความเป็นจริงที่สภาพการเมืองไทยตั้งแต่รัฐประหารกันยา49เป็นต้นมาตกอยู่ภายใต้ทศวรรษแห่งความมืดมนไม่เห็นทางออกพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเมื่อมีนา62เพื่อตอบคำถามและแสวงหาทางออกและณวันนี้พรรคก้าวไกลคืออวตารแห่งพรรคอนาคตใหม่
พรรคก้าวไกลสำแดงความเป็นอิสระความเป็นตัวเองโดยเดินหน้าไปทุกสนามการเลือกตั้งเป้าหมายหนึ่งเพื่อสะสมประสบการณ์ความชัดเจนอีกหนึ่งเพื่อปักธงทางความคิดในเชิงยุทธศาสตร์อย่าได้แปลกใจหากก้าวไกลพร้อมจะส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมและส่งคนชิงตำแหน่งผู้ว่านิยมเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ